รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์ความเชื่อคืออะไรและมันทำงานยังไงความเชื่อเป็นพื้นฐานของหลักคำเชื่อในพระคัมภีร์ถ้าไม่มีความเชื่อก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลย เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อการกระทําใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิน้นและความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจคือการที่เรารับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เรามีเอาไว้ฉะนั้นฉนันไม่ได้สอนแค่เรื่องความเชื่อเพราะว่าเป็นคําเทศนาที่เป็นพื้นฐานที่ดีเรื่องนี้เป็นรากฐานที่ทรงพลังมานาน นานมาแล้วที่มีคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อมากมายทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันยังขาดความเชื่อในอีกหลายเรื่องหรืออย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าฉันได้วางความเชื่อกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องคือฉันเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามพวกเขามีความเชื่อเพราะถ้าคุณถ้าคุณไม่มีความเชื่อเลยแม้แต่จะขับรถไปทํางานก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะคุณจะกลัวว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตแก่คุณ ฉะนั้นในโรมกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนจะได้รับความเชื่อในระดับหนึ่งและฉันเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อแต่ประเด็นก็คือพวกเขาใช้ความเชื่อ,อยังไงบ้างพวกเขาใช้ความเชื่อ,อยังไงคุณเชื่อในตัวเองหรือเปล่าคุณเชื่อเพื่อนของคุณหรือเปล่าบางคนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากพวกเขาคิดว่ารัฐบาลให้คำตอบกับเขาทุกปัญหาที่พวกเขามี รัฐบาลควรทำนั่นรัฐบาลควรทำนี่เป็นคนอื่นตลอดที่ควรจะทำแต่เราเลือกได้ที่จะวางความเชื่อของเราในพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ต,ต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของเราในเอเฟซัสบทที่สองข้อ8และ9โดยพระคุณเราได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อทุกสิ่งทุกพระพรที่มาถึงเรามาโดยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เราผ่านทางพระเยซูความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราใช้ซื้อพระพรจากพระเจ้าแต่เป็นมือที่เอื้อมออกไปรับเอาไว้ฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ค่ะโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเราถึงได้รับความรอดแต่ในขณะเดียวกันกับที่เราได้รับความรอดเราควรใช้ชีวิตทั้งหมดของเราทุกๆวันของเราทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราต้องทำทุกๆอย่างโดยความเชื่อค่ะเหตุผลหนึ่งที่ฉันทำงานนี้ก็คือหลายคนอาจจะรู้จักความเชื่อมาพอสมควรแล้วแต่ฉันบอกได้เลยว่ามีคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้จริงๆเลยว่าความเชื่อคืออะไรและทำงานยังไงรวมถึงวิธีที่จะใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตตัวอย่างเช่นฉันบังเกิดใหม่แล้ว ฉันเชื่อพระเยซูตอนอายุเก้าขวบฉันได้แต่งงานกับเดฟเขาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเราไปโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เขาเติบโตขึ้นมาฉันได้รับคำสอนจากคริสตจักรฉันบังเกิดใหม่แล้วฉันมีความรักให้กับพระเจ้าหลังจากตายไปแล้วฉันก็คงจะได้ขึ้นสวรรค์ฉันเชื่ออย่างนี้ด้วยสุดใจฉันใช้ความเชื่อทำให้ฉันได้รับความรอด แต่ฉันไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระสัญญาข้ออื่นๆในพระวจนะของพระเจ้าที่มีพร้อมสำหรับฉันที่ถูกไถ่มาแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แต่ฉันไม่ได้ฟังตรงนี้ค่ะแต่ฉันไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากพระสัญญาเหล่านั้นเพราะอย่างแรกฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนั้นเลยและอย่างที่สองฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าฉันสามารถใช้ความเชื่อกับเรื่องอื่นๆว่าพระเจ้าจะช่วยฉันได้ หลายคนคิดว่าก็เดี๋ยวพระเจ้าก็คงจะให้ฉันเองแต่ไม่เลยพระพีกล่าวว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอจงขอแล้วจะได้จงเคาะแล้วประตูจะเปิดจงแสวงหาแล้วท่านจะพบฉะนั้นมีหลายอย่างพร้อมแล้วสำหรับมนุษย์เราที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้ยังไง เหตุผลหนึ่งเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพระสัญญานั้นมีอะไรบ้างรู้ไหมว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันอ่านเจออะไรมาในพระคัมภีร์ฉันมั่นใจว่าหลายคนคงมีความคิดที่ต่างออกไปแต่อันนี้น่าจะใกล้เคียงกับความจริงที่สุดในพระคัมภีร์มีพระสัญญาถึง5 4 6 7ข้อจากพระเจ้าฉะนั้นฉันบอกได้เลยว่าไม่มีมนุษย์คนไหนรวมถึงฉันด้วยที่จะพลาดข้อใดข้อหนึ่งไปฉันคงไม่พูดถึงทั้งหมด5 4 6 7ข้อ แต่ฉันอยากจะกระตุ้นให้คุณตระหนักว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตท,ที่ต่ำกว่าระดับที่พระเยซูอยากให้คุณเป็นบางทีอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านั้นมากหลายเท่าสำหรับคุณที่จะมีได้แต่คุณไม่รู้วิธีเข้าถึงชีวิตแบบนั้นฉันเชื่อว่าคุณมีความเชื่อ แต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ใช้ความเชื่อนั้นบางทีคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงน่าเศร้าที่บางคนอาจไม่ได้คิดถึงคุณอาจจะมีหลายอย่างที่อยากได้ที่คุณชอบคุณอยากจะมีแต่คุณไม่รู้ว่าคุณมีสิทธิ์ทูลขอสิ่งต่างๆกับพระเจ้าได้รู้ไหมบางครั้งแนวคิดทางศาสนาทําให้เรามีความคิดตลกๆเกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นยังไงไม่อยากให้เราเป็นยังไงฉะนั้น ฉันหวังว่าคุณจะดูจนจบตลอดรายการเพราะฉันคิดว่านี่เป็นคำสอนที่มีประโยชน์กับคุณมากในระยะยาวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะบอกคุณยังไงว่าต้องเรียนเรื่องความเชื่อมากแค่ไหนต้องใช้ความเชื่อยังไงและมีอะไรพร้อมสำหรับฉันบ้างหรือมันเปลี่ยนชีวิตของฉันมากแค่ไหนตัวอย่างเช่นฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันจะหายจากอดีตที่เจ็บปวดของตัวเองได้ยังไงฉันจะคิดเสมอฉันตั้งความคิดไว้เลยว่าฉันคงมีชีวิตที่เป็นรองตลอดไป ฉันจำได้แม้กระทั่งตอนเป็นเด็กว่าตัวเองคิดว่าฉันก็คงจะได้ทำอะไรสักอย่างแต่คงจะไม่ได้มีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมเพราะฉันเป็นคนมีตำหนิพ่อล่วงละเมิดฉันฉันไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยโน่นนี่นั่นและฉันแต่ฉันฉันก็ไปโบสถ์นะแล้วก็กลับบ้านแต่กลับมาในบ้านสภาพเดิมๆเหมือนตอนที่เข้าไปฉันไปโบสถ์ฉันรักพระเจ้าฉันอธิษฐานฉันช่วยรับใช้แต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่า พระเจ้าอยากจะประทานสิ่งดีๆมากมายทั้งหมดนี้ให้กับชีวิตของฉันแต่ฉันไม่เคยขอฉันไม่ใช้ความเชื่อฉันก็เลยไม่ได้โอเคตั้งใจฟังไปเรื่อยๆนะคะประการแรกความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าคุณไม่สามารถ คุณจะมีความเชื่อกับเรื่องที่คุณไม่รู้ว่ามันคือพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้เพราะอย่างนี้เองจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะในนั้นบอกทั้งหมดที่เป็นของคุณที่ถูกถ่ายถูกชําระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีหลายอย่างในนั้นที่พระเจ้าอยากทําเพื่อคุณแต่เราดันเข้าใจพร่ำเพีว่าเป็นกฎระเบียบที่ต้องทําเหมือนว่าถ้าเราทําแล้วเราจะได้ดาวบนปฏิทินของพระเจ้าถ้าเราอ่านทุกวันวันละบท เราต้องกลืนกินหนังสือเล่มนั้นเราต้องเตือนตัวเองทุกวันว่าพระเจ้าได้ทําเพื่อเรามากมายแค่ไหนแล้วและพระองค์ทำอะไรให้เราบ้างถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากทําเพื่อตัวเองแค่เพราะสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อคุณความเจ็บปวดที่พระองค์ทนทุก์และสิ่งที่พระองค์ทำเราต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะมีชีวิตให้สมกับที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อมอบให้คุณ คุณจะไม่มีชีวิตที่ต่ำต้อยไม่รู้อะไรเลยทำโดยไม่มีอะไรเลยมีชีวิตที่น่าอน,นาถอยู่อย่างนั้นไปโบสถ์แล้วก็กลับบ้านไปโบสถ์แล้วก็กลับบ้านโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยนี่แหละคือความเชื่อความเชื่อจะบอกว่าพระเยซูทรงจัดเตรียมมาให้ฉันแล้วฉันเป็นลูกของพระองค์พระองค์รักฉันฉันจะวางใจในพระองค์ฉันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าฉัน จะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าฉันมีได้มันเกิดขึ้นในชีวิตของฉันจริงๆเห็นไหมว่ามันดีกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกอีกใช่ไหมบางครั้งในฐานะครูสอนเวลาคุณบอกว่าคุณจะมาสอนเรื่องที่เป็นหลักพื้นฐานคุณจะได้เห็นสีหน้าที่เบื่อนายแบบ โอ้ยฉันไฮไลท์ในพระมีไว้หมดแล้วฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะระบายจนพระมีกลายเป็นสมุดร,ระบายสีเพราะถ้ามันไม่เป็นจริงในชีวิตของคุณแล้วก็คุณก็จะต้องได้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมฉันบอกตามตรงเลยว่าตอนที่พระเจ้าใส่เรื่องนี้เข้ามาในใจจนฉันเริ่มศึกษาดูฉันก็ได้สัมผัสถึงคลื่นของความตื่นเต้นความกระตือรือร้นในชีวิตเพราะฉันไม่สนว่าเราจะคิดว่าเรารู้มากแค่ไหนเราต้องถูกย้ำเรื่องนี้บ่อย เราต้องได้รับการฟื้นฟูปเป็นระยะด้วยรู้ไหมฉันคิดยังไงฉันคิดว่าบางคนไม่รู้เลยว่าความเชื่อทาอํางานยังไงคุณปล่อยให้คุณภาพชีวิตตกต่ำเพราะคุณไม่ได้ใช้ความเชื่อของคุณแต่ฉันคิดว่ายังมีอีกหลายคนฉันไม่ได้ดูถูกใครนะคะแต่ฉันคิดว่าหลายคนก็แค่ขี้เกียจแค่ขี้เกียจฉันก็ไปโบสนะแล้ว ทำไมถึงไม่มีความสุขความสุขของคุณอยู่ไหนฉันยังต้องเจอปัญหาพวกนี้อยู่เลยเึกออกไหมฉันกำลังรอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ก้าวไปด้วยความเชื่อพระพีบอกว่าเราต้องสู้เต็มที่ด้วยความเชื่อ บางครั้งความเชื่อก็เป็นการต่อสู้เราจะไม่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าฉันบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้สัอย่างเวลาที่พระเจ้าจะเข้ามาแทรกก็จะมาถึงอเมนไหมฉันเขาเล่านิดหน่อยก่อนจะเทศนาว่าฉันไปผ่าตัดหลังมาเมื่อสองอาทิตย์ครึ่งที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดเล็กแต่การผ่าตัดก็คือการผ่าตัดแล้ว ในช่วงสามปีที่ผ่านมาฉันผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกทั้งสองข้างแล้วและตอนนี้ก็มาที่หลังบอกเลยว่ามันเจ็บมากๆเลยฉันก็อธิฐานเยอะมากและฉันก็รอนานมากรักษาตัวเองให้ยืนหยัดเพื่อจะรอดูพระสัญญาของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์แล้วฉันก็จะไม่ยอมแพ้ฉันไม่สน ีอะไรที่มารจะเกลียดไปมากกว่าการที่คุณวางใจในพระเจ้ากับเรื่องบางเรื่องแล้วดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นสักทีแต่พอถึงเวลาที่ปัญหานั้นกำลังจะหายไปแล้วก็กลับมีปัญหาใหม่ตามมาติดๆใช่ไหมอเมนไหมไม่มีอะไรทำให้มารผิดหวังไปมากกว่าการที่คุณพูดว่าฉันไม่สนว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆฉันชอบเทศนาบนเวทีกระโดดขึ้นๆลงล แต่ปากของฉันก็ยังทำงานได้อยู่ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนอนเมนไหมฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วว่าเวลามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นในชีวิตแปลว่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกมองสิ่งที่คุณทำไม่ได้แล้วมองหาสิ่งที่คุณทำได้แล้วเริ่มลงมือทำด้วยความเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมฉันอยากให้คุณจำไว้ตรงนี้ว่าถ้าคุณทำเรื่องเล็กน้อยที่คุณทำได้ พระเจ้าก็จะทำในส่วนที่เหลือทั้งหมดที่คุณทำไม่ได้ฉะนั้นเลิกขี้เกียจคิดแต่ว่าก็ถ้าพระเจ้าอยากจะให้ฉันมีเดี๋ยวพระองค์ก็จะให้ฉันเองไม่ค่ะคุณต้องพุ่งเข้าไปทูลขอต่อสู้มารสตานให้มารรู้ว่าคุณจะไม่มีทางยอมแพ้คุณจะไม่มีทางวางมือแน่นอนอาเมนไหมโรมบทที่ 10: ข้อ17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พระเมสสิยาวันนี้ฉันมาที่นี่ฉันกำลังเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่ฉันเทศนาพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อของคุณก็จะเพิ่มขึ้นและคุณจะเริ่มเรียกร้องบางสิ่งและเชื่อว่าคุณจะมีสิ่งนั้นได้และสามารถทำสิ่งนั้นได้ ทั้งที่ตอนคุณก้าวเข้ามาคุณไม่ได้เชื่อเลยพระสัญญา5,467ข้อในพระจนะของพระเจ้ามีใครบ้างที่เชื่ออยู่อย่างเดียวว่าฉันรอดแล้วและวันหนึ่งฉันหวังว่าจะได้ไปสวรรค์ฉันบอกเลยว่าประสบการณ์การเป็นคริสเตียนของเรากับพระเจ้าไม่ควรจะเชื่อแค่นั้นเราเป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลง เราได้รับการเจมิมเรามีอำนาจเรามีอำนาจเหนือมานมาค่ะเราต้องผ่านมันไปให้ได้อาฉันทำไม่ได้อ่ะฉันทำไม่ได้โอเคฉันจะพูดสักสองสามอย่างไม่ใช่ทั้ง5,467ข้อแต่นิดหน่อยอืมประการแรกพระเจ้าสัญญาว,ว่า จะไม่ลาทิ้งเราหรือทอดทิ้งเราฉันเข้าโบสถ์มาหลายปีไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยฉันไปโบสถ์มาหลายปีคิดว่าพระเจ้าคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้าฉันไม่รู้เลยว่าพระองค์ทรงอยู่ในฉันผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วคุณจะโดดเดี่ยวได้ยังไงถ้าพระเจ้าอยู่ภายในคุณคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ชีวิตของเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราสามารถพูดคุยกับพรองได้ทุกที่ทุกเวลาทุกทุกเรื่องคุณรู้ไหมพรองทรงใส่ใจชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพอฉันเริ่มศึกษาสิ่งเหล่านี้ฉันยังจําได้ว่ามีวันหนึ่งกำลังหวีผมอยู่ในห้องน้ำที่บ้านหลังแรกที่ฉันกับเดฟเป็นเจ้าของฉันเพิ่งเริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าสัมผัสชีวิตของฉัน และฉันก็อยากจะศึกษาพระวจนะแล้วฉันก็มีปัญหาเยอะมากโอ้ปัญหาของคุณไม่มีทางเยอะกว่าฉันแน่แนฉันไม่สนว่าคุณจะมีปัญหามากแค่ไหนปัญหาของฉันใหญ่กว่าปัญหาของคุณปัญหาของฉันใหญ่กว่าปัญหาของคุณอย่าไปคิดว่าแหม้ฉันดีใจด้วยนะที่พระเจ้าช่วยเธอแต่คงช่วยฉันไม่ได้หรอกเพราะปัญหาของฉันมันใหญ่เกินไปพระเจ้าทําได้ทุกอย่าง แล้วเช้าวันหนึ่งตอนที่ฉันกาลังหวีผมอยู่ฉันจําได้ว่าฉันบอกกับพระเจ้าว่าลูกรู้สึกว่าพยายามไขว่คว้าหาพระองค์ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนยิ่งไขว่คว้าไปก็ไม่ถึงพระองค์สักทีฉันไม่เคยรู้เรื่องการได้ยินเสียงจากพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดคุยกับฉันได้อะไรพวกนี้แต่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับฉันก็คือฉันเริ่มได้ยินเสียงจากพระเจ้าฉันต้องเรียนรู้การทรงนำของพระองค์ฉันต้องเรียนรู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดแต่ในใจฉันฉันได้ยินว่า ถ้าเจ้าพยายามข่ยคว้าจริงๆเจ้าก็จะได้ฉันไม่รู้เลยว่าพระคริสต์อยู่ในฉันเป็นความหวังแห่งพระสิริฉันไม่รู้เลยว่าเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้าว่าพระองค์เข้ามาอยู่ในเราพระองค์เป็นบ้านของเราและเราก็เป็นนิเวศของพระองค์ด้วยฉันอยากจะบอกว่าคุณอาจจะอยู่บ้านคนเดียวแต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณอาจจะเป็นโสดแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวลูกๆของคุณอาจจะออกจากบ้านไปอยู่กันเองแล้วแล้วก็ไม่ค่อยโทรมาหาคุณบ่อย คุณอยากให้เขาโทรแต่คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้หนึ่งที่อยู่กับคุณตลอดเวลาสิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อและเริ่มทำตัวว่าคุณมีเพื่อนที่ดีกว่าเพื่อนคนไหนที่คุณเคยมีไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามเราทุกคนคิดว่าเราอยากจะมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้าใจเราจริงๆ แค่ใครสักคนที่เข้าใจฉันจริงๆรู้ใจฉันจริงๆถึงพวกเขาจะเห็นความประหลาดของฉันแต่พวกเขาก็ยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็นรู้ไหมคะพระเยซูคือเพื่อนคนนั้นพระองค์เข้าใจคุณพระองค์เข้าใจคุณและจะไม่มีวันลาทิ้งหรือทอดทิ้งคุณไปไหนโยชัวบทที่หนึ่งข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและก,กล้าหาญเถิดอย่าขั่นคร้ำ หรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระองค์ไม่ได้อยู่ในคริสตจกักรพระองค์สถิตอยู่ในคุณเวลาคุณไปซื้อของพระเยซูก็ไปด้วยเวลาคุณขับรถบนถนนพระองค์ก็อยู่ที่นั่นกับคุณด้วยใช่ไหมใช่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรขับรถเร็วเกินกำหนดนะอาเมนไหม ถ้าวันนี้คุณจำอะไรกลับไปไม่ได้เลยให้คุณคิดว่าพระเจ้าองค์นี้อยู่กับเราตลอดเวลาแค่เรื่องนี้ก็เปลี่ยนชีวิตของคุณไปโดยสิ้นเชิงคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวและพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจเฉพาะชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณเท่านั้นแต่ยังใส่ใจในเรื่องทางโลกมากเท่าๆกับชีวิตในฝ่ายวิญญาณและถ้าคุณฝึกทำทุกอย่างภายใต้ความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยแล้วก็ แม้แต่การไปจ่ายตลาดก็เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ได้มากพอๆกับการไปโบสถเลยทีเดียวคุณค่าของมันก็อาจจะไม่มากขนาดเท่าที่คุณเข้าใจแต่ประเด็นก็คือถ้าที่เดียวที่เราจะเข้าหาพระเจ้าได้ก็คือเวลาไม่กี่นาทีในเช้าวันอาทิตย์ที่พวกเราจะพากันไปในที่ที่หนึ่งเราก็มีปัญหาใหญ่แล้วล่ะพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้าที่เข้าถึงยาก พระองค์ทรงอยู่ภายในคุณพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อเรามานับถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์สุภาษิตบทที่1ิบหข้อ3พระเนตรของพระเยอเวอยู่ในทุกแห่งหนไม่มีที่ไหนที่คุณไปแล้ว พระเจ้าจะไม่เห็นคุณอีกความคิดที่น่ากลัวก็คือไม่มีสิ่งใดที่คุณทำที่พระเจ้าจะมองไม่เห็นพระเนตรของพระยาเวอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีประเด็นก็คือถ้าคุณทำดีโดยที่ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครสนใจเลยแต่พระเจ้ามองเห็น พรองรู้ทุกสิ่งที่คุณทําพรองรู้ถึงความทุกข์ทั้งหมดที่คุณมีแต่พรองก็จับตาดูคนชั่วด้วยพรองรู้ว่าใครทําไม่ดีกับคุณพรองรู้ว่าเขาควรทําอะไรให้คุณและไม่ควรทําอะไรให้คุณพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพรองจะจัดการกับความชั่วร้ายและพรองจะประทานบําเหน็จให้กับคนที่ดีพระเจ้าสัญญาจะเป็นผู้แก้ต่างให้เรา ้และไม่ใช่แค่นั้นพระองค์สัญญาว่าจะประทานรางวัลชดเชยให้เรากับปัญหาในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับเราถ้ามีใครเคยทำร้ายคุณแล้วคุณวางใจว่าพระเจ้าจะจัดการเรื่องนั้นแทนที่จะพยายามจัดการด้วยกำลังของตัวเองคุณโกรธใครอยู่ คุณกำลังพยายามเอาคืนจากใครที่เคยทำร้ายคุณไหมไม่มีหรอกฉันมั่นใจทุกคนเป็นคนดีมากฉันบอกเลยว่าถ้าฉันไม่ยกโทษให้พ่อของฉันและสแสวงหาพระคุณที่จะวางใจพระองค์ให้เป็นผู้แก้ต่างของฉันแล้วใช้เรื่องที่ผิดพลาดทั้งหมดให้เกิดเป็นผลดีฉันก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้ฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงเตรียมรางวัลให้คุณ ที่จะทำให้คุณอ้าปากค้างด้วยความตะลึงด้วยความทึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าอยากจะทำอะไรให้คุณบ้างแต่คุณต้องเลิกจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเลิกพยายามว่าทุกคนต้องทำดีกับคุณใช่ไหมคุณเข้าใจนี่นะแล้ววางใจว่า พระเจ้าจะประทานสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณมีเพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณมีถ้าคุณจดจ่อที่พระองค์ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะขัดขวางคุณได้เริ่ม <entonces sat aring> like จะดีขึ้นแล้วที่ปุูมที่ 10: บข้อสาเพราะว่าเรารู้จักพระองค์พูดตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราการลงโทษการพิพากษาอย่างเป็นธรรมอยู่ในเราเราจะตอบสนองเราจะเรียกค่าชดเชย และตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาพิจารณาและแก้ไขและตัดสินประชากรของพระองค์บอกคุณข้างๆว่าพระเจ้าดูแลเรื่องของคุณอยู่แต่แต่แต,แต่ฉันขอย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดดูแล้วรับเอาแต่พระสัญญาที่ตัวเองชอบไม่ได้นะคุณบอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าในเรื่องนั้น โอเคแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้ดูข้อพระบีข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณกำลังมีเรื่องบาดหมางก,กับใคร <c oughs> คุณต้องให้อภัยเขาก่อนเห็นไหมว่าเราชอบหยิบเอาเฉพาะส่วนที่เราชอบไปแต่ทิ้งส่วนที่เหลือไว้คือเราชอบตรงนี้มาก โอพระเจ้าจะจัดการกับพวกเขาพระเจ้าจะเป็นผู้แก้ต่างของฉันพระเจ้าจะชดเชยให้กับฉันแต่ยกเว้นว่าคุณกำลังกโกรธใครอยู่ฉันขอบอกคุณอย่างนึงได้ไหมคุณอาจจะไม่ชอบหรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกสงสารตัวเองเราคิดว่าจะได้แผนการที่ดีที่พระเจ้ามีให้กับคุณดูจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะ ก็ฉันก็มีเหตุผลพอที่จะสงสารตัวเองนี่นาะคุณอาจจะมีเหตุผลแต่ไม่มีสิทธิ์รรมเพราะพระเจ้าเต็มใจจะช่วยคุณให้มีอิสระฉันชอบอันนี้รู้ไหมว่ามีพระสัญญาในพระพีที่บอกว่าพระเยซูไม่เคยปฏิเสธใครก็ตามที่มาหาพระองค์ไม่เคยเลยฉันไม่สนว่าคุณจะเคยแย่แค่ไหน หรือเคยจมอยู่ในหลุมของความบาปลึกแค่ไหนฉันไม่สนว่าคุณจะทำคนอื่นผิดหวังมากแค่ไหนหรือคุณคิดว่าคุณทำให้พระเจ้าผิดหวังมากแค่ไหนถ้าคุณเข้าหาพระองค์ด้วยความจริงใจและบอกว่าพระเจ้าลูกขอโทษพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยโปรดช่วยลูกด้วยพระองค์ไม่เคยปฏิเสธใครที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อนี่เป็นเรื่องที่ดีมากว่าไหม เวลาคุณทำตัวแย่ๆคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีจากพระเจ้าคุณวิ่งเข้าหาพระองค์ได้พระองค์จะอยู่ตรงนั้นคอยต้อนรับคุณเสมออันนี้ฉันชอบสุดๆไปเลยมันเปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยวู้รู้ไหมเรื่องนี้อาจจะเป็นซีรีส์คำเทศยาวที่ไม่มีวันจบพระสัญญา5,467ข้อแต่ยังไงเราก็ต้องย้ำทุกๆข้อบ่อยๆใช่ไหมฉันว่าคุณน่าจะคิดถึงบางเรื่องที่คุณทำไปโดยไม่คิด ทั้งที่คุณควรจะใช้ความเชื่อกับเรื่องนั้นอาเมนไหมฉันชอบข้อนี้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่โปรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมว่าพระเจ้าใช้เรื่องเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับฉันในชีวิตของฉัน ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าพราะองค์มีวิธีการยังไงอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ฉันกลับเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันซึ่งถ้ามันไม่เกิดฉันก็ไม่เป็นแบบนี้มาค่ะอย่าคิดแบบนี้ว่าทุกคนที่เคยทำร้ายคุณจะเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตของคุณ อดีตของคุณไม่ใช่ตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณพระสัญญาอีกข้อหนึ่งเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า mm. เพื่อให้เจ้ามีความหวังและเป็นผลดีกับเจ้าเองในที่สุดคุณอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่คุณกำลังอยู่ระหว่างการเดินทาง